นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุจันติเตสังอุปัสสโมสุขติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงกล่าวขอน้อมน้อมแด่พระธรรมอันดีอันงามอันเลิศอันประเสริฐนำผู้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดความรู้แก่งแทงตลอดและเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงด้วยศีลเก้าขอน้อมน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้ประพฤติวัดผู้ปฏิบัติธรรมผู้ได้น้อมนำเอาพระสัจธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดความรู้แก่งแทงตลอดและเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงด้วยศีลเก้าและขอขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์พระเถรานุเถระและคณะสงฆ์ทุกรูปในโอกาสนี้และก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมพี่น้องทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ตอนนี้ไปวันนี้ก็วันนี้เราก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ได้มาร่วมในพิธีกรรมอีกครั้งหนึ่งวันหนึ่งของหลวงปู่สังกิจโจหรือว่าพระครูภาวนาจำมันก็ได้เนาะหลวงปู่สังก็แล้วกันที่รู้จักคุ้นเคยที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายภิกษุทั้งฝ่ายคารวะศรัทธาญาติโยมได้มีความเคารพนับถือในองค์หลวงปู่สังของพวกเราก็ได้มาร่วมแสดงแล้วก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาซึ่งคุณงามความดีมารวมกันก็คือมาแสดงออกมาประพฤติมาปฏิบัติมาแสดงด้วยกายวาจาใจของพวกเราคือว่าองค์หลวงปู่ท่านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติผู้มีศีลาจารวัดงดงามซึ่งได้ถูกถ่ายทอดมาจากบุรพาจารย์ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายรูปด้วยกันตามประวัติของท่านเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมและการศึกษามาอย่างดีและการประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอดจึงสามารถเอาชำระกิจใจของตนเองให้ถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องจนได้สักชื่อว่าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วเรียกว่าปฏิบัติถึงที่สุดเรียกว่าถึงความบริสุทธิ์แล้วเรียกว่าปฏิบัติดีแล้วไม่มีสิ่งที่จะบกพร่องเรียกว่าปฏิบัติดีแล้วเพราะฉะนั้นองค์หลวงปู่เป็นผู้ชี้แนะแนวทางและการประพฤติการปฏิบัติหลังจากที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาในคุณงามความดีทั้งหลายในการประพฤติในการปฏิบัติไม่ว่าข้อวัดต่างๆหรือข้อวัดในการประพฤติปฏิบัติของท่านก็จะแสดงให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ยินได้ฟังมาโดยตลอดแนะนำพร่ำสอนทั้งภิกษุทั้งศรัทธาญาติโยมได้มีโอกาสให้ประพฤติให้ปฏิบัติเข้าสู่ศีลสู่ธรรมเรียกว่ามีการแนะนำพร่ำสอนในการประพฤติปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเริ่มตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาตามลำดับขั้นตอนของผู้ที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติได้และองค์ท่านก็ให้โอวาทคติธรรมแนะนำพร่ำสอนซึ่งโดยเฉพาะหลักของการประพฤติปฏิบัติซึ่งท่านจะมักจะสอนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายในความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็หมายความว่าแนะนำสั่งสอนก็คือคนเราเกิดมาชีวิตไม่แน่นอนและก็มีความตายทุกรูปทุกนามไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ก็แล้วแต่มีการเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแก่มีเก็บมีตายเพราะฉะนั้น
สิ่งที่ไว้ใจไม่ได้ก็คือความแก่ความเก็บและความตายวันเวลาได้คืนกินสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงตามการตามเวลาอยู่เพราะฉะนั้นความไม่ประมาทก็หมายความว่าสร้างสติขึ้นมาในการระลึกรู้ร่างกายสังขารของพวกเราเนี่ยเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายแล้วเราจะได้อะไรไปเราอยู่เพื่ออะไรเพราะฉะนั้นท่านก็ให้ได้ความไม่ประมาทก็ให้สร้างสติโดยการสั่งสมบุญขั้นต้นก่อศรัทธาญาติโยมก็ให้มีการบริจาคทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาไปตามลำดับขั้นตอนการให้ทานก็เพื่อว่าเป็นการขัดเกลาชั้นต้นเป็นการขัดเกลาจิตใจที่มันมีความโลภความโกรธความหลงในจิตในใจของพวกเรานั่นแหละเพราะว่าการให้ทานทานะแปลว่าการให้การเสียสละยันจิตใจของเราเนี่ยเมื่อเรารู้จักการเสียสละรู้จักการให้ในที่สุดเมื่อเราให้บ่อยๆจนเป็นนิสัยแล้วจะกลายเป็นเมตตาขึ้นมาธรรมเริ่มแสดงให้เห็นได้ว่าความสมบูรณ์ของธรรมเริ่มปรากฏขึ้นความเป็นเมตตานั่นคือธรรมที่มีความสมบูรณ์ที่สุดก็คือเมตตาเพราะฉะนั้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกก็ตรงนี้เนี่ยเวลาประพฤติปฏิบัติจากการให้ทานจากการขัดเกลากิจใจจากการบริจาคจากการให้แบ่งสรรปันส่วนตามได้ตามมีเหมาะสมในการที่จะให้ในฐานะที่จะพอเหมาะพอควรเมื่อแบ่งสรรไปแล้วเนี่ยการให้เนี่ยมันเป็นการผูกมัดจิตใจของบุคคลอื่นในการให้ก็เกิดความเคารพนับถือเกิดความยินดีร่วมกันแล้วก็นับถือกันอย่างสนิทสนมแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นลำดับขึ้นไปนอกจากจะเป็นประโยชน์ได้อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นพี่เป็นน้องแล้วยังทำให้พวกเราได้มีการเสียสละร่วมกันต่างคนต่างเสียสละต่างคนต่างให้ก็เป็นการขัดเกลาจิตใจของพวกเราบรรเทาความทุกข์จากความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันเพราะการให้ทานเป็นไปเพื่อการปล่อยวางการปล่อยวางจากสิ่งที่ยากที่เราเคยมีแต่ความต้องการมีแต่ความยึดความติดในทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่จะให้ความสุขแก่พวกเราเราคิดกันอย่างนี้เราพวกเราก็จะแสวงหากันแล้วก็ยึดติดกันแต่เวลาเราบริจาคทานให้ไปแล้วจิตใจของเราก็ไปเห็นประโยชน์ของการให้การเสียสละว่ามันมีความเบามันมีความสบายมันเป็นสิ่งที่พอใจยินดีในการให้สามารถทำให้กับบุคคลอื่นได้เกิดความสะดวกความสบายแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาได้ที่พวกเราเรียกกันตามฐานะของชาวโลกว่าความสุขนั่นแหละทีนี้มันก็เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นการให้ทานนอกจะเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันเหมือนพี่เหมือนน้องผูกมัดจิตใจกันแล้วยังทำให้พวกเราเนี่ยได้ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรียกว่าให้ทานจนเป็นจิตจวัตรจะทำให้เราเนี่ยเป็นนิสัยของการผู้บริจาคของผู้ให้ผู้เสียสละความเมตตานั้นย่อมเกิดขึ้นและก็หนักขึ้นและก็เป็นพลังแห่งความเมตตาขึ้นทำก็แสดงถึงความหนักหน่วงขึ้นมาตามระดับขั้นตอนจนสามารถให้ในสิ่งที่ยากๆได้และของมีค่าได้ในที่สุดเมื่อให้ในสิ่งที่ยากที่เรามีความยึดความติดมันทุกข์เพราะความยึดความติดเราบริจาคมันเป็นการบรรเทาความทุกข์เพราะนั้นการบรรเทาความทุกข์จากการให้ทานนี่แหละทำให้จิตใจของเราค่อยเบาค่อยบางแล้วก็มีความสะอาดมาตามลำดับขั้นตอนนี่เพราะนั้นจะมีประโยชน์ต่อจิตต่อใจของผู้ประพฤติผู้ปฏิบัตินี่องค์หลวงปู่ก็ให้โอวาทและให้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้อยู่แค่การให้ทานเพราะการให้ทานก็เป็นอีกอันระดับหนึ่งหมายถึงว่าให้ทานแล้วก็ให้มีการรักษาศีลอย่างที่เราสมาทานไปสักครู่นี้การสมาทานศีลก็จะหมายถึงว่าให้เราเกตนางดเว้นไม่ไปทำความชั่วด้วยกายวาจาใจของเรานั่นเองให้งดเว้นเข้ามาเว้นเข้ามาสู่จิตสู่ใจอันไหนมันที่มันเป็นโทษเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมอย่างที่เราสมาทานไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ปานาติปาตาเวทมณีสิกขาบทังสมาธิยามิในสิกขาบทนี้ท่านชี้เห็นว่าการเจตนาทำชีวิตสัตว์ให้ตกร่วงสัตว์เล็กสัตว์น้อยสักสัตว์ใหญ่จนเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เก็บตายร่วมโลกมันเป็นการเบียดเบียนเป็นการทำลายซึ่งกันและกัน
แล้วก็จะนำมาซึ่งเป็นโทษเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นเวรต่อกันนี่โทษอันนี้มันจะเกิดขึ้นและจะหาความสงบสุขความร่มเย็นไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้เพราะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงให้งดเว้นจากการเบียดเบียนจากการข่มเหงรังแกแล้วก็เอาชีวิตซึ่งกันและกันแม้แต่ตัวเล็กตัวน้อยเขาก็มีความรู้สึกเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละเมื่อพระองค์จึงให้งดเว้นเพื่อไม่ให้ไปสร้างกรรมสร้างเวรจิตจิตใจของพวกเราไปพวกเรางดเว้นได้จิตใจพวกเรามีความปกติเข้ามาอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิในสิกขาบทนี้ท่านก็ชี้ให้เห็นว่าการงดเว้นจากการลักจากการขโมยจากการช่อโกงตีจริงวิ่งราวขบวนการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นในกระบวนการของอาทินาคือการที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไปตีชิงวิ่งราวไปรับไปจกไปขโมยอย่างนี้เป็นต้นถือว่าอยู่ในเครือข่ายของอาทินาจึงไม่มีประโยชน์และกระทำให้เกิดเป็นโทษเป็นภัยต่อกันอย่างเรามีทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงเขามีคนมาลักมาขโมยพวกเราก็คงไม่อยากไม่ต้องการไม่อยากให้ใครมาลักมาขโมยจะเป็นทรัพย์สมบัติของเล็กน้อยใหญ่โตขนาดไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะของที่สำคัญที่เรามีความรักความสงวนอยู่ซึ่งถือว่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเราก็ยิ่งรักมากคนมาลักมาขโมยก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันเกิดความโกรธขึ้นมาเพราะความยึดความติดนั่นแหละนี่ก็จะทำให้เกิดทำลายซึ่งกันและกันได้ในข้อนี้มันก็จะเป็นการผูกกรรมผูกเวรสร้างกรรมสร้างเวรต่อกันไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองเห็นโทษข้อนี้จึงให้งดเว้นจากการที่จะไปลักไปขโมยเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรติดจิตติดใจของพวกเราไปแล้วเราจะอยู่ด้วยร่วมกันอย่างมีความสุขก็คือมีไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ในข้อในการขโมยในการลักนี้กาเมสุมิจฉาจารก็ดีในสิกขาบทนี้ท่านก็แสดงให้เห็นว่าการติดสามีภรรยาลูกรักของผู้อื่นถ้ามีการล่วงล้ำก้ำเกินก็จะทำให้เกิดความเสียอกเสียใจก็จะทำให้เกิดทะเลาะวิวาทจนกระทั่งทำลายซึ่งกันและกันจนถึงเอาชีวิตซึ่งกันและกันได้มันก็เป็นที่มาแห่งกรรมเวรทั้งหมดทั้งปวงนี่เพราะฉะนั้นลูกใครเมียใครสามีใครใครก็รักใครก็ห่วงก็ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นมาล่วงล้ำกำเกินสิทธิเราเขาก็เหมือนกันเมื่อมันเป็นเช่นนี้มันไม่มีประโยชน์ยังมันไม่มีประโยชน์มีแต่โทษมีแต่กรรมแต่เวรมีนำซ้ำยังจะข้ามภพข้ามชาติไปติดใจไปอีกด้วยเพราะเกิดเป็นของไม่ตายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้งดเว้นและข้อมุสาการโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นยุยงส่งเสริมให้คนแตกร้าวสามัคคีไม่พูดในสิ่งที่เป็นภาสิทธิ์พูดในสิ่งที่ติดต่อศีลต่อธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนตนเองผู้อื่นสังคมบ้านเมืองเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าการโกหกการหลอกลวงการต้มการตุ๋นยุยงประเภทนี้ก็ทำให้เกิดเป็นกรรมเป็นเวรเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านก็ให้งดเว้นอย่าไปทำในสิ่งที่จะเป็นกรรมเป็นเวรต่อกันเมื่อเรางดเว้นสิ่งเหล่านี้ได้ไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ต้มไม่ตุ๋นไม่ยุยงส่งเสริมให้คนแตกร้าวสามัคคีต่อกันเนี่ยเรางดเว้นได้แล้วเห็นว่ามันเป็นโทษเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็คือมีความซื่อสัตย์สัตย์ซื่อต่อกันสุดท้ายสุราการเสพของมึนเมาต่างๆของหมักของดองที่มากันมากองเรียกว่าสุราแล้วก็มาดื่มมาเสพจนขาดสติกายต้องไปทำให้ขาดสติแล้วก็ถอดความละอายออกเรียกว่าลิ่มพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าลิ่มลิ่มก็คือสลักหัวใจนี่นี่คือความละอายต่อการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเสพของมึนเมาเข้าไปแล้วขาดสติไม่มีความละอายต่อการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงก็ไปทำบาปทำกรรมได้ตามความพอใจยินดีน้อยใหญ่เขาแล้วแต่มันก็จะเป็นโทษเป็นภัยขึ้นมาแล้วโอตปะคือความสะดุ้งกลัวประบาทก็ไม่มีก็เลยสร้างกรรมสร้างเวรได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ดื่มไม่เสพรู้ว่ามันเป็นโทษเป็นภัยรู้แล้วมันไม่ดีนะมันก็เป็นโทษต่อสุขภาพร่างกายเรางดเว้นสร้างสติของเราให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวให้มีความเป็นปกติเข้ามาคำว่าศีลคือความเป็นปกติความเป็นปกติของเรานี่แหละเรียกว่าความเป็นผู้มีศีลเรามีศีลกันมาตั้งแต่วันเกิดกันทุกคนถ้าไม่มีศีลก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามนุษย์จะทำที่ทำให้เป็นมนุษย์คือศีล5
เพราะฉะนั้นศีลห้าจึงเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราไม่มีศีลห้าเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาอย่างนี้ได้ไม่สามารถจะมาถ้าเราขาดเครื่องส่งคือศีลห้าไม่พอเรามีบาปมีกรรมติดมามันอาจจะมันขาดมันก็ตกลงไปสู่ภพภูมิต่ำก็ได้เพราะอะไรก็สู่สัตว์เดรัจฉานไปเป็นอสุรกายไปเป็นเปรตในที่สุดหนักๆก็ลงนรกไปนี่เรียกความขาดศีลขาดธรรมเป็นอย่างนั้นที่พระองค์ทรงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ตัดให้งดเว้นความโทษ5ประการซึ่งเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และพื้นฐานของการสั่งสมคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงศีล5นี่แหละเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของพวกเราได้มาตั้งแต่วันเกิดแต่ทำไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเพราะอะไรการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมพวกเรายังไม่เข้าใจว่าศีลมันคืออะไรธรรมะมันคืออะไรความหมายที่พระองค์ต้องแสดงก็เพราะที่เรายังไม่เข้าใจนั่นเองว่าศีลก็คือความเป็นปกติของกิจของใจที่มันปราศจากโทษปราศจากกรรมปราศจากเวรนี่เนี่ยว่าความเป็นปกติของกิจใจนี่ถ้าไม่งดเว้นเพราะว่ากลัวจะได้รับโทษจากการกระทำที่มันเป็นโทษ5ประการไม่ใช่ศีลนะที่เราเจตนางดเว้นสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายศีลธรรมนี่แหละที่เป็นสมบัติที่แท้จริงของมนุษย์เราการประพฤติปฏิบัตินั้นชื่อว่าปฏิบัติธรรมศีลที่มีความกำหนดมีขอบเขตในการงดเว้นอันนั้นน่ะเราปฏิบัติให้มันเป็นธรรมเป็นธรรมมันก็เป็นศีลเป็นศีลก็คือเป็นธรรมการปฏิบัติกายวาจาให้เรียบร้อยดีก็เรียกว่าเป็นศีลก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองการฟังเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดสติเกิดปัญญานั่นก็คือการปฏิบัติธรรมทำอะไรก็แล้วแต่เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความเป็นกลางเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนตนเองผู้อื่นสังคมบ้านเมืองทำไปแล้วมันกลับเกิดความสามัคคีดีงามต่อกันมีความสงบสุขมีความร่มเย็นต่อกันมีความสมัครสมานสามัคคีนั่นแหละให้ทำนั่นคือศีลธรรมขอนะคำว่าศีลธรรมแล้วอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มีแต่ความสงบร่มเย็นไม่ทำให้บุคคลเดือดร้อนเพราะการกระทำทั้งสิ้นเพราะว่าคำว่าศีลธรรมคือความเย็นจิตเย็นใจศีลธรรมคือความเป็นปกติธรรมที่จะเปิดเผยเอาความดีงามเกิดขึ้นในกิจในใจแล้วปฏิบัติธรรมก็คือการเปิดเผยเปิดให้เกิดความรู้ความเข้าใจกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาเป็นศีลธรรมนั้นเป็นข้อห้ามนั้นกำหนดให้เกิดความมั่นคงการปฏิบัตินั่นแหละที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจจากสติของพวกเราเพราะฉะนั้นนี่แหละว่าให้ทานรักษาศีลถ้าศีล5พระเจ้าทรงสรรเสริญศีลไว้ศีลนั้นสุคติยันติคนจะไปสู่สุคติได้ก็เพราะศีลไปสู่สุคติกับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมโลกที่สุดกับพระนิพพานนี่คือสายสุคติแต่ถ้าหากว่าเราขาดศีลขาดธรรมแล้วไปประพฤติปฏิบัติผิดกายวาจาใจของเราไปทำความชั่วในกายวาจาใจของเราแล้วตลอดชีวิตของเราเราก็จะได้รับโทษไปฝ่ายทุกขติทุกขติก็นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นสิ่งที่เราร้อนเรียกว่าอบายภูมิภูมิที่ไม่มีความสุขเลยเรียกว่าอบายภูมินี่เราเรียกว่าปฏิบัติให้มันเป็นศีลเป็นธรรมเพื่อไม่ให้ไปตกไปที่ต่ำเพื่อส่งเสริมจิตใจของตัวเองให้มันสูงขึ้นมาสมกับคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงมนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐประเสริฐเพราะมีศีลมีธรรมประเสริฐเพราะได้ประพฤติปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้นมานี่เราเรียกความประเสริฐอยู่ตรงนี้เมื่อได้ความประเสริฐนี้มาแล้วก็มาเพิ่มความประเสริฐให้กับตนเองแต่ก็ให้ทานรักษาศีลนอกแกจะมีการรักษาศีลที่อย่างที่กล่าวแล้วว่าในสงฆ์ศีลเวนะโคกสัมปทาก่อนจะมีโภคะมากก็เพราะอาศัยศีลจะมีโภคะสมบัติมากมายได้ก็เพราะอาศัยอำนาจของศีลศีลเวนะนิพพติยันติคนจะดับได้สิ่งกิเลสเข้าสู่พระนิพพานได้ก็เพราะอาศัยศีลนี่เองจึงจะเป็นเครื่องส่งสามารถส่งให้ถึงพระนิพพานตัดสมาสีหลังวิสุทธิเยเพราะฉะนั้นควรสำรวมระวังในศีลนั้นท่านก็ให้สำรวมด้วยกายวาจาใจของเราไม่ได้สำรวมที่อื่นศีลก็คือที่กายที่วาจาใจของเรานี่เองที่มัน
บกพร่องเพราะการกระทําทางกายทางวาจาและใจของเรามันบกพร่องไปคือมันเสื่อมจากศีลเรียกว่าจากความเป็นปกตินั่นแหละกลับให้มันเข้ามาสู่ความเป็นปกติดีงามคือการงดเว้นโทษทั้งหลายทั้งปวง5ประการนี้แหละแล้วมันก็จะกลับมาสู่ความเป็นปกติได้ชื่อว่ารักษาอัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์ของเราไว้นี่เรียกว่ารักษาต้นตอของคุณงามความดีไว้หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ให้ประพฤติปฏิบัติมีการสวดมนต์ไหว้พระเจริญเมตตาภาวนาฝึกสติขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้บำเพ็ญประโยชน์ทั้ง3ประการนั้นให้ครบวงจรการที่ได้มีการสวดมนต์ไหว้พระเจริญเมตตาภาวนามีสติและรู้ว่าการกระทำของตนเองสร้างสติขึ้นมาในการภาวนาที่แบบที่ท่านแปลว่าทำให้เกิดให้มีให้เกิดให้รู้ให้มีสติระลึกรู้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกด้วยกายวาจาใจของตนเองคำว่าภาวนาสอดส่องให้เห็นความผิดความถูกเห็นโทษเห็นภัยที่จะจิตเข้าสู่จิตใจของตนเองที่มันจะหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจที่จะบั่นทอนชีวิตจิตใจของเราเรียกว่าภาวนาให้เกิดให้มีขั้นต้นท่านจึงหาอุบายที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับความสงบเพราะอะไรเพราะความสงบนั้นมันเป็นบ่อฐานแห่งที่จะเกิดปัญญาเป็นสัจธรรมที่แท้จริงสัจธรรมที่แท้จริงนี่ก็คือกิจที่มีความสงบตั้งมั่นขึ้นมาความเป็นสมาธิของกิจใจนั่นแหละเป็นฐานของความรู้ทั้งหลายทั้งปวงเพราะกิจใจมันมีความสงบมีความตั้งมั่นที่มีความเป็นแก่นสารมีความละเอียดแล้วสามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้หมายก็ว่ากิจที่มีความสะอาดสงบลงไปแล้วนี่ก็สามารถจะสอดส่องเห็นอารมณ์ของตนเองที่มันมีความสงบแล้วมันเกิดความวุ่นวายก็รู้นี่เพราะสมาธิไม่ได้อยู่ตลอดไปสมาธิมีการเคลื่อนตัวมีการถอดถอนออกมาได้แต่มาเป็นอารมณ์สามารถระลึกรู้อารมณ์ที่มีความสงบอย่างละเอียดได้และอารมณ์ที่จะเกิดความรับรู้รับทราบแล้วก็หลงไปตามอารมณ์ก็เกิดความรู้เท่าทันถ้าสติดีแล้วก็รู้เท่าทันอารมณ์ที่มันปรุงมันแต่งนั้นได้นี่เรียกว่าภาวนาทำให้เกิดให้มีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองไม่ได้รู้รู้อย่างอื่นเมื่อพลังมีสติแล้วรู้มีเพ่งอยู่ตลอดเราก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในการประพฤติในการปฏิบัติของตนเองขัดเกลาจิตใจของตนเองให้จิตใจของเราเนี่ยมันเกิดความสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมานี่ตามกำลังสติปัญญาของเราการประพฤติปฏิบัติน่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เราทราบว่าเราปฏิบัติจิตใจของเราเป็นยังไงมันเศร้าหมองมันขุ่นมัวมันมีความผ่องแผ้วยังไงเราจะเป็นคนรู้เราจะเป็นผู้เข้าใจในการประพฤติปฏิบัตินี่เรียกว่าเป็นปัจจตังเพราะทำทั้งหลายทั้งปวงเมื่อปฏิบัติแล้วจะกลายเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงจะเข้าไปสู่จิตใจของพวกเราเป็นภายในเรียกว่าอริยทรัพย์แปลว่าทรัพย์อันประเสริฐเป็นนามธรรมบุญก็เป็นนามธรรมบาปก็เป็นนามธรรมความรู้ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นนามธรรมจิตก็เป็นนามธรรมเป็นของไม่ตายเพราะฉะนั้นจริงเหล่านี้เป็นของไม่ตายและก็เป็นของเป็นนามธรรมสามารถที่จะข้ามภพข้ามชาติได้ในภพในชาติได้อย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงภพชาติของพระองค์ขณะที่เสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์หลายชาติด้วยกัน500ชาติบ้างแสดงออกมาแต่ละชาติเพื่อเป็นคติและเป็นหลักฐานยืนยันว่าคนเราเกิดมามีภพมีชาติในระหว่างมันมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายหลายภพหลายชาติตายตามวัฏฏะวัฏฏะคือการเวียนว่ายตายเกิดมันมีอยู่ตามใดยังจิตใจยังมีอาสวะกิเลสยังไม่สามารถจะทำลายอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในจิตใจออกหมดได้ก็ต้องมีการเกิดอยู่เพราะฉะนั้นนี่แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้มาตัดเป็นหลักฐานในการประพฤติปฏิบัติว่าคนเราเกิดมาแล้วมันมีภพมีชาติอย่างพวกเราก็เหมือนกันเกิดมาเราก็ไม่รู้จักว่าเราเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่มายังไงก็อาศัยหลักฐานจากพ่อจากแม่ว่าเราเกิดวันนั้นเดือนนี้ขึ้นมาทั้งนั้นที่เราก็มารู้แค่นั้นแต่ไม่รู้ว่าเราเกิดมากี่พ่อกี่ชาติเราไม่สามารถระลึกได้เพราะฉะนั้นอาศัยหลักธรรมคำสอนซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติสามารถรู้แก่งแทงตลอดตรัสรู้แล้วรู้โลกนอกโลกในรู้โลกนอกก็คือโลกของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นรูปร่างทั้งหลายทั้งปวงรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างรู้โลกในรูปของกิจที่มีความโลภความโกรธความหลงรู้แก้งแทงตลอดทุกสิ่งทุกอย่างสามารถประพฤติปฏิบัติถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ทีนี้โลกแห่งความลึกลับพระองค์ก็รู้ว่านรกมีกี่ขุม
สวรรค์มีกี่ชั้นพรหมโลกมีกี่ชั้นพระองค์ก็รู้ได้นี่คือการตรัสรู้รู้แก้งแทงตลอดในว่าโลกกับวิทูรู้แก้งโลกโลกนอกโลกในโลกลึกลับรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือการตรัสรู้ดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการตรัสรู้ดีของพระองค์นี่เองประกาศธรรมสอนโลกจนถึงปัจจุบันนี้พระสงฆ์สาวกผู้สืบทอดผู้ได้ยินได้ฟังน้อมนำไปประพฤติไปปฏิบัติเกิดความรู้เกิดความเข้าใจรู้แก้งแทงตลอดตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบทอดและประกาศธรรมมาจนถึงปัจจุบันนี้ถึงบุรพาจารย์ครูบาอาจารย์ถึงปัจจุบันนี้เราจะว่าหลวงปู่ของพวกเราก็เหมือนกันหลวงปู่สังฆ์ของพวกเราท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ได้สืบทอดมาอย่างดีนี่นะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นปูชนียบุคคลที่เป็นอาจารย์บุคคลที่สมควรกราบสมควรไหว้วันนี้พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายได้มาก็มาแสดงความเคารพมาแสดงความคารวะและมาแสดงความกตัญญูกตเวทิตามาเชิดชูคุณขององค์หลวงปู่หลังจากที่องค์หลวงปู่ได้ละสังขารไปแล้วนั้นพวกเราก็มีทำหน้าที่ของพวกเราบำเพ็ญสรีระร่างกายของท่านเข้าสู่หีบแล้วก็บำเพ็ญกุศลบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงแล้วอุทิศถวายเหมือนกับดอกถวายดอกไม้บูชาคุณของท่านเพราะท่านประพฤติปฏิบัติดีแล้วท่านปฏิบัติดีกว่าพวกเราประพฤติปฏิบัติจนถึงที่สุดแล้วแต่เรายังเหลืออยู่เรายังมีความโลภความโกรธความหลงในจิตในใจอยู่เราก็บูชาอุทิศการบำเพ็ญบุญและบูชาคุณของท่านเท่านั้นเองเป็นการตอบบุญแทนคุณไม่เคยลืมคุณของท่านเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละว่าศิษยานุศิษย์เนี่ยได้กระทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเรียกว่าทำในสิ่งที่เป็นมงคลทำในสิ่งที่ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อจิตต่อใจของพวกเราอย่างแท้จริงเรียกว่าอย่างพระบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคารวะจนิวาโตจะสันทุตติจะกตัญญูตากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังกัลปตัมมังหมายความว่าคารวะคารวะการได้แสดงความเคารพแสดงความเคารวะการนอบน้อมการระลึกถึงคุณของผู้มีอุปการะคุณครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นผู้ประสิทธิ์ประสาความรู้ให้ผู้ให้ความอบอุ่นผู้เป็นร่มโพร่มใจให้กับลูกศิษยานุศิษย์นั้นผู้ประกาศธรรมผู้สอนธรรมผู้ให้คติธรรมผู้ตรัสเตือนให้อยู่ในขอบเขตคันลองของศีลธรรมไม่ออกนอกลู่นอกทางไปทำความชั่วโดยกายวาจาใจนั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่ให้ความสงบร่มเย็นให้เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกศิษย์นี่เรียกว่าควรที่จะกราบควรที่จะไหว้เมื่อเรากราบเราไหว้แสดงความเคารพต่อองค์ท่านแล้วความเป็นมงคลก็เกิดขึ้นอะไรคือความเป็นมงคลคารวะจานิวาโตจะนี่ก็หมายถึงว่าเอตัมมังคลัตตมังเมื่อเราทำในสิ่งที่เป็นมงคลกราบไหว้บูชาแล้วก็แสดงความกตัญญูกตเวทิตาร่วมกันแสดงและก็เป็นการบูชาและก็อุทิศบูชาคุณของท่านมาโดยตลอดด้วยการกราบด้วยการไหว้ด้วยการบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าเป็นการอุทิศบูชาคุณของท่านเพราะฉะนั้นนี่นะเรียกว่าเป็นการตอบบุญแทนคุณของท่านไม่เคยลืมบุญคุณของท่านอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าเป็นบุคคลที่มีความกตัญญูเรียกว่าเป็นคนดีเหมือนพระบาลีที่ว่านิมิตตังสาสรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีก็คือรู้จักบุญคุณของบุคคลที่ทำไปแล้วไม่อย่างพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายที่ให้เลี้ยงดูมาที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเวลาตกทุกข์ไรยากลำบากขาดแคลนอะไรก็แล้วแต่ส่งเสริมจะได้รับประโยชน์ถึงจุดหมายปลายทางอันดีเรียกว่าประโยชน์อันดีนั้นเรียกว่าผู้มีอุปการะคุณนี่เรียกว่าเป็นการตอบบุญแทนคุณเพราะฉะนั้นนี่แหละก็ได้ทำหน้าที่ที่บอกว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีก็คนรู้จักกตัญญูกับบุคคลที่มีคุณก่อนเรียกว่าเป็นคนดีคนแบบนี้เรียกว่าการปฏิบัติธรรมธรรมที่เขามีอยู่ในจิตในใจของเราเขาทำตอบมันระลึกได้แล้วก็ตอบบุญแทนคุณอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมเนาะมาก็เพื่อมาบำเพ็ญกุศล
ความเป็นบุญมาเป็นกุศลและก็ถืออุทิศถวายบูชาคุณขององค์หลวงปู่ของพวกเราอันนี้ก็นับว่าเราได้ทำได้ถูกต้องตามตันติประเพณีนิยมของชาวพุทธที่ได้กระทำมาแล้วนี่แหละเนี่ยว่าเราก็จะได้บุญในส่วนนี้ที่ไปเป็นที่พึ่งของกิจของใจของพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นบุญทั้งหลายทั้งปวงเป็นที่พึ่งของพวกเราบุญญานิปรโลกัสมิงปฏิท่าโหนติปานินังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงโลกนี้และโลกหน้าบุญนี่แหละเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นไม่มีขึ้นที่ว่าบุญแล้วเป็นที่อบอุ่นเป็นที่ทำให้เกิดความสะดวกความสบายได้รับประโยชน์ก็เรียกว่าเกิดขึ้นจากการบุญนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราบุญน้อยเราไม่ได้สั่งสมบุญทั้งที่ได้เกิดมาดีแล้วมันก็มีเศษกรรมติดมาบ้างก็มีสมัยครั้งพุทธกาลสมัยก่อนครั้งพุทธกาลก็เรียกว่าในอดีตการในอดีตการครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งอยู่ในครอบครัวหนึ่งก็มีพี่สะใภ้พี่ชายที่ชายคนนี้นี่เป็นคนที่เจ้าชู้ชอบไปเล่นลูกเล่นเมียของคนบุคคลอื่นแล้วก็ชอบเป็นนักเลงผู้หญิงนักเลงกลางคืนต่างๆแล้วก็ทำสิ่งที่เดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นมาตลอดทีนี้หลังจากนั้นได้ไปเล่นชู้กับเมียของบุคคลอื่นนะทำกรรมไว้หลังจากสิ้นชีวิตแล้วนี่ก็ตายไปไปลงนรกพอเกิดมาอีกทีหนึ่งใช้กรรมใช้เวรพอประมาณได้มีโอกาสมาเกิดก็มาเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีเพราะว่าการที่ไปทำกรรมเวรไว้นั้นไม่ได้ทำแต่กรรมที่ไม่ดีอย่างเดียวบุญก็มีอยู่หลังจากไปนรกแล้วละลายกรรมที่มันหนักๆที่มันไม่ดีออกแล้วบุญเก่าที่มันมีอยู่เคยสั่งสมในอดีตก็ทรงมาเกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นคนเรามาเป็นลูกสาวเศรษฐีมีรูปร่างสดสวยงดงามเพราะอานิสงส์ของศีลในอดีตแล้วก็ร่ำรวยพ่อแม่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีที่ว่าวันหนึ่งลูกชายลูกเศรษฐีบ้านอื่นก็มาสู่ขอแล้วก็มาสู่ขอลูกสาวเศรษฐีบ้านนี้ก็ได้ตกลงกันพอได้ถึงวันส่งตัวก็ส่งลูกสาวเศรษฐีก็ไปส่งลูกสาวไปยังบ้านฝ่ายพ่อปู่แม่ย่าเนี่ยฝ่ายสามีก็ส่งไปพอไปถึงประตูบ้านเนี่ยเกิดมีกลิ่นส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งเข้าไปในบ้านตลบปกวนไปหมดทำให้ฝ่ายสามีและฝ่ายปู่พ่อปู่แม่ย่าญาติทางฝ่ายสามีเกิดความรังเกียจอยู่ไม่ได้นานก็ส่งตัวกลับแล้วต่อมาก็ไปรับกลับมาอีกกลับมาอีกก็ส่งกลิ่นเหม็นเข้ามาอีกมาถึงประตูบ้านก็ต้องส่งกลับไปอีกครั้งที่สามรับตัวกลับมากลับมาอีกแต่ก็อดเอาทนเอาทีนี้พออยู่ในบ้านของฝ่ายสามีสามีก็ไม่นอนด้วยพ่อปู่แม่ย่าญาติทางฝ่ายสามีเกิดความรังเกียจไม่มาคบค้าสมาคมด้วยเธอก็รู้สึกมีความทุกข์ลูกสาวเศรษฐีนี่ก็ดีวันหนึ่งก็เลยชวนพวกบริวารคนใช้ทั้งหลายไปสวนอุทยานเราจะไปเที่ยวอุทยานก็แต่งอาหารการอยู่การกินทั้งหลายนี่แหละออกไปกับรถมาข้อออกไปแล้วทีนี้ข้อออกไปแล้วทีนี้ก็เลยมีอยู่อันหนึ่งก็ลืมคือตอนที่ชายคนนี้ในอดีตชาตินั้นนอกจากจะเป็นชู้กับเมียเขาแล้วเนี่ยวันหนึ่งพระปัจเจกมาบิณฑบาตในบ้านที่สะใภ้ก็เลยเอาอาหารส่วนของเขาเนี่ยใส่บาตรให้กับพระปัจเจกพระปัจเจกได้อาหารแล้วก็เดินออกไปเขาไปเที่ยวในบ้านพอเขากลับมาเขาก็มาถามที่สะใภ้ว่าอาหารของฉันไปไหนพี่สะใภ้ก็บอกว่าใส่อาหารใส่บาตรให้พระคุณเจ้าไปแล้วเขาเกิดความโกรธวิ่งตามพระปัจเจกไปพอไปทำพระปัจเจกก็กระชากบาตรพระปัจเจกเทอาหารทิ้งเอาดินเอาโคลนใส่นะใส่ในบาตรให้พระปัจเจกที่เขาไปตกนรกตายแล้วไปตกนรกมาเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีนี่เวลาเศษกรรมมันติดตามมาไอ้เวลาเข้าประตูบ้านของฝ่ายสามีซึ่งส่งกลิ่นเหม็นอันนี้คืออันนี้คือโทษของกรรมที่ไปเอาโคลนตมไปใส่ในบาตรพระปัจเจกนี่คือเศษเป็นแค่เศษกรรมที่ติดมาส่วนกรรมหนักๆไปละลายที่นรกแล้วก็ได้มาหลังจากนั้นเมื่อเธอได้ออกไปที่สวนอุทยานกับพวกบริวารนะเอาอาหารการอยู่การกินไปในสวนอุทยานแล้วไปขึ้นรถม้าออกไปถึง
ที่แห่งหนึ่งก็ไปพบพระประเจดที่กำลังจะออกบิณฑบาตพอดีนางก็คิดว่าเรานี่คงจะมีกรรมมีบาปคงจะสร้างบาปสร้างกรรมเอาไว้ก็เลยบอกให้พวกรถม้าหยุดแล้วก็เอาอาหารขนมนมเนยต่างๆไปใส่ในบาตรแล้วก็เอาดอกบัวหนึ่งกำมือไปใส่ในฝาบาตรพระประเจดแล้วอธิษฐานว่าด้วยข้าพเจ้าในการทำบุญวันนี้ในการใส่บาตรวันนี้แต่ด้วยอานิสงส์ของการบำเพ็ญบุญวันนี้ขอให้กรรมเวรที่ข้าพเจ้ามีกลิ่นตัวของข้าพเจ้าที่มันมีกลิ่นตัวเหม็นจงอันตรธานหายไปเหมือนกับข้าพเจ้าได้ใส่ดอกบัวหนึ่งกำมือซึ่งเป็นที่รักของบุรุษและสตรีขอให้กลิ่นกายของข้าพเจ้าที่มีกลิ่นกายที่หอมเถิดเธอพูดเช่นนี้พระบัจเจก็บอกว่าเอวังโหตุขอความปรารถนาของเธอจงสำเร็จเถิดหลังจากนั้นพระบัจเจก็เดินออกมาแล้วก็เหาะขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเธอเกิดมาไม่เคยเห็นพระหรือเหาะได้ก็เกิดปิติเอิบอิ่มขึ้นมาในจิตในใจโอ้พระคุณเจ้าทั้งเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีแท้เกิดเอิบอิ่มในจิตใจปิติห้าเกิดขึ้นพอปิติห้าเกิดขึ้นในจิตในใจเท่านั้นเองบุญใหญ่เกิดขึ้นมีความเบาจิตเบาใจมีความเหมือนตัวลอยเหมือนจะลอยไปในอากาศมีความปิติเอิบอิ่มปิติห้าหลังจากนั้นมาก็เลยพอบุญตัวนี้เกิดขึ้นปุ๊บกลายเป็นอุปเฉทิกกรรมกรรมฝ่ายดีไปจับรอนออกเสร็จบาปนั้นออกกินตัวของนางนี่ก็หายไปทีนี้ทำให้พวกปู่พ่อปู่แม่ย่าแล้วก็ญาติและสามีนึกถึงทีนี้ก็เลยนึกถึงให้คนที่ติดตามเอานางนี้กลับเข้าไปในบ้านพอกลับไปในบ้านไปถึงประตูบ้านเท่านั้นเองส่งกลิ่นหอมฟุ้งเข้าไปในบ้านก็เลยทำให้สามีและพ่อปู่แม่ย่าและก็ญาติทั้งหลายมีความรักมีความสนิทสนมเนี่ยเราก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนี่แหละเรียกว่าบาปกรรมบางสิ่งบางอย่างเศษกรรมมันติดมาก็ต้องถ้าบำเพ็ญบุญให้มากบางทีมันก็สามารถที่จะไปตัดรอนเอากรรมที่ไม่ดีออกไปก็ได้ก็เรียกว่าอุปเฉทิกกรรมกรรมฝ่ายดีมันก็สามารถไปตัดเอากรรมฝ่ายชั่วทิ้งถ้าเป็นกรรมฝ่ายชั่วมันก็ไปตัดกรรมฝ่ายดีทิ้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละมันมีอยู่เพราะฉะนั้นทำไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลสร้างคุณงามความดีก็เพราะว่าไม่อยากจะให้พวกเราทั้งหลายทั้งปวงไปสู่ความทุกข์เดินไปสู่อบายภูมิทั้งสี่ซึ่งมันเป็นความทุกข์ความยากความลำบากซึ่งจะมีความทุกข์กันเองให้พวกเราประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพราะอะไรเพื่อที่จะดำเนินจิตใจของเราเข้าสู่มรรคสู่ผลเพื่อให้ได้มรรคผลตามกำลังสติปัญญาของพวกเรานั่นเองคือให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาตามกำลังสติปัญญาของพวกเราที่จะทำได้เราทำได้มากหรือน้อยเท่าไหร่นั่นก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีของพวกเราทั้งสิ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นคุณงามความดีพระองค์วางไว้หมดแล้วหลักนี้เป็นหลักแห่งมรรคที่จะนำทางไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานะอย่างนางวิสาขาก็เป็นอุบาสิกาก็ยังให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาก็ได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นอยู่นี่ก็ให้ทานโดยตลอดให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาก็เข้าไปสู่ความเป็นมรรคเรียกว่าอริยมรรคเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นเป็นพระโสดาบันได้ก็เป็นพระไปแล้วเนี่ยเรียกว่าพระสงฆ์สาวกและลำดับที่หนึ่งเรียกว่าสมณะที่หนึ่งไปแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐธรรมะจึงเป็นสิ่งที่เลิศในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นของเลิศของประเสริฐเพราะนั้นเราก็ควรที่จะน้อมนำมาประพฤติมาปฏิบัติสอนจิตสอนใจตนเองเรื่องสั่งสมคุณงามความดีก่อนที่พวกเราจะแตกกายทำลายขันเหมือนดังอาตมายกพาจิตขึ้นว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอแก่ควรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในที่สุดมันก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงในที่สุดนั่นเรียกว่าความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ที่สุดมันก็แตกสลายไปเองแล้วก็แก่แล้วก็เก็บแล้วก็ตายนั่นเรียกว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอคือวัฏจะมันมีอยู่เพราะมันยังไม่เที่ยงอุปอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในที่สุดมันก็สลายลงอุปจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในที่สุดไม่มีอะไรแต่สังโฆปัจจโมสุโขการเข้าไประงับสังขารได้เป็นความสุขสังขารภายในสังขารภายนอก
มองทั้งขาภายนอกเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตามสภาพสภาวะของสมบัติของโลกทั้งหลายทั้งปวงในที่สุดคนทั้งหลายเกิดมาก็แก่ก็เก็บไว้ตายก็สลายลงสู่พื้นดินไม่มีใครเอาร่างกายสังขารนี้ไปได้รักแสนรักห่วงแสนห่วงรักที่สุดก็คือชีวิตแต่ที่สุดก็เอาไปไม่ได้ทั้งอย่างส่วนจิตใจของพวกเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายสามารถที่จะนำบุญนำกุศลหรือบาปหรือบุญในจิตในใจของเราไปต่อไปได้ก็เรียกว่าไปอยู่พบน้อยพบใหญ่ได้อีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าให้ไประงับสังขารสังขารคือความปรุงแต่งของจิตของใจนั้นเมื่อมันปรุงแต่งทำให้เราหลงไปตามความปรุงความแต่งนั้นไปทำความเชื่อโดยกายวาจาใจเราก็พิจารณาให้มันเห็นประพฤติปฏิบัติเห็นพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยในการปรุงในแต่งในอาสังขารที่มันปรุงมาแต่งนั้นเราก็มาปรุงมาแต่งมันให้รู้จักให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาขัดเกลาจิตใจของตนเองแล้วก็ให้มันมีการประพฤติปฏิบัติให้เกิดคุณงามความดีต่อจิตต่อใจให้มันเป็นฝ่ายบุญฝ่ายกุศลให้เกิดขึ้นมันก็จะระงับความทุกข์ความยากความลำบากความเศร้าหมองของจิตความหลงทั้งหลายทั้งปวงมันก็เบาบางไปก็เกิดขึ้นจากการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่แหละการไประงับสังขารได้เป็นความสุขในที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ในพูดได้แสดงให้กติธรรมกับประชาญาติโยมพี่น้องในการมาเป็นบุญบำเพ็ญกุศลผู้บูชาคุณขององค์หลวงปู่นั้นก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาท่านนี้ก็ขออำนวยอวยพรทั้งเอาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกให้บุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านทั้งหลายได้กระทำนั้นในอดีตจนถึงปัจจุบันขอจงมารวมเป็นมหาเดชานุภาพจงมาปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันเชิดชูอุดหนุนให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญไม่คิดสิ่งหนึ่งประการใดที่มาเหลือวิสัยเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ